ามนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มีนโยบายการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและมีแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนพุทธศักราช2557มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามภารกิจได้จัดตั้งคณะทำงานกำหนดโซนนิ่งและแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ตามพ.ร.บ.ป่าไม้โดยนำเอกสารหลักฐานนั้นเข้าไปตรวจสอบการบุกรุกในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการทำลายป่าไม้หนึ่งในหลายพื้นที่ที่มีการบุกรุกที่ดินคือป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวางป่ามวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตสปก.จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่2แห่งโดยนำพื้นที่ไปจัดสรรที่ดินและครอบครองพื้นที่เพิ่มอีก11ไร่ทั้งนี้ผู้ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องจะได้รับความคุ้มครองและหากเป็นผู้บุกรุกจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางอาญาและทางแพ่งสำหรับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเรามีภารกิจในเรื่องของการจัดที่ดินแล้วก็พัฒนาชีพให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินณวันนี้เราได้จัดที่ดินไปถือว่าค่อนข้างมากนะครับก็คือเราจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรประมาณ 2.5 ล้านครัวเรือนในพื้นที่35ล้านไร่เมื่อมีพื้นที่ที่มากทำให้เราจำเป็นที่จะต้องหามาตรการรวมทั้งสร้างเงื่อนไขในการที่จะคุ้มครองที่ดินเหล่านี้ให้อยู่กับเกษตรกรแต่อย่างไรก็ดีจำนวนคนที่มีจำกัดทำให้เราจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออย่างเช่นเรื่องของแผนที่เรื่องของภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายดาวเทียมมาช่วยในการติดตามดูเรื่องของการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินว่ามีการดำเนินการตามระเบียบหรือไม่มีการนำที่ดินไปใช้ในลักษณะที่ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาใน3ปีเราสามารถใช้ภาพถ่ายในการตรวจสอบที่ดินซึ่งทำให้เราพบว่ามีการใช้ที่ดินของเราอย่างผิดวัตถุประสงค์ส่วนนี้เราได้ดำเนินการในเรื่องของการไปใช้ระเบียบนะครับเพื่อที่จะทำให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามหรือกระทั่งอาจจะต้องเพิกถอนสิทธิ์บางรายซึ่งอาจจะนำที่ดินไปซื้อขายกันแต่ก็มีไม่มากนักนะครับนั้นตรงนี้ก็จะเป็นมาตรการในการที่จะคุ้มครองที่ดินเหล่านี้ให้เป็นพื้นที่เกษตรแล้วก็ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรต่อไปสปก.จัดและพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินรวม71จังหวัดขณะนี้เกษตรกรได้รับสิทธิ์การถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายกว่า 2,500,000 รายเนื้อที่ 35.17 ล้านไร่ได้เป็นเจ้าของที่ดินด้วยตนเองและถือครองตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทโดยชอบธรรมพร้อมๆกับสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ภาคการเกษตรปีละ 6,300 รายทั้งนี้สปก.มีเป้าหมายให้เกษตรกรได้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองสามารถพึ่งตนเองได้โดยสปก.สนับสนุนงานพัฒนาในทุกด้านยกระดับคุณภาพชีวิตและการครองชีพของเกษตรกรรวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปัจจัยการผลิตพัฒนาเกษตรกรและองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปัจจุบันสปก.ได้วางแนวทางการจัดที่ดินในพื้นที่ที่มีศักยภาพมุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมและยึดหลักเจตนารมณ์ของสปก.รวมถึงส่งเสริมเกษตรกรให้ครองตนบนความพอเพียงตามวิถีเกษตรที่ยั่งยืนพร้อมกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรในท้องถิ่นเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มสนับสนุนธุรกิจการเกษตรสร้างความมั่นคงทางอาหารและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่ยั่งยืนตลอดไป